นายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีหรือผู้ว่าหมูป่ากล่าวขอบคุณกรณีผู้ใหญ่หลายคนรวมถึงประชาชนที่อยากให้ไปช่วยงานที่กทม.ซึ่งถือเป็นเกียรติยศอย่างสูงแต่ความตั้งใจคืออยากเกษียณราชการและอยากสอนหนังสืออยู่เสมอนอกจากนี้เมื่อเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดใดต้องย้ายทะเบียนบ้านเข้าจังหวัดนั้นซึ่งตามคุณสมบัติคงเป็นไปไม่ได้เพราะขณะนี้ชื่ออยู่ในจังหวัดปทุมธานีเชื่อว่าการที่เราได้มีคนมาถามหรือมีคนแม้แต่ประชาชนกลุ่มนึงก็ยังบอกว่าถ้าอยากให้ผู้ว่าไปช่วยที่กรุงเทพตรงนี้ถือว่าเป็นเกียรติยศอย่างสูงที่ได้รับเกียรติตรงนั้นแต่ในอีกมุมนึงถ้าบอกว่าผมมาอยู่ปทุมแค่2เดือนแล้วแล้วผมเลือกไปทำงานที่อื่นผมจะตอบพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีได้อย่างไรนะครับว่าเอ๊ะผมไม่รักคนปทุมแล้วหรือนะครับที่ผ่านมาจะเห็นว่า เราอยู่เชียงรายพะเยาลำปางเราทำให้พื้นที่เขาเต็มที่วันนี้ผมเชื่อว่าใน3จังหวัดที่ผ่านมาคนรักผมมีมากกว่าคนที่ไม่ชอบที่หน้าหรือคนเกลียดผม